พี่หนุ่มลั่นปวดหัวหลังปอส่งข้อความมาแบบนี้มาหาแซงกลางรายการเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมต่างสังเกตและสงสัยนั่นก็คือเรื่องที่เปิดขวดไวน์บนเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมนิดาและเพื่อนๆอีกทั้ง5คนแซนกระติกปอจ๊อบและโรเบิร์ตที่ล่าสุดแซนวิสาพัฒได้มาร่วมรายการหัวกระแสมีบางช่วงบางตอนที่พี่หนุ่มถามถึงเรื่องนี้จนกระทั่งต่อมาแซนบอกว่าเรื่องประเด็นที่เปิดขวดพอดี ขวดแชมเปญใช้มือเปิดได้ที่เดือบบนเรือพอดีคุณพอส่งมาบอกแชมเปญที่เราดื่มกันบนเรือใช้มือเปิดได้ค่ะขวดนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีนะคะมีอะไรที่กล่าวอ้างกันงานนี้พี่หนุ่มถึงกับถอดแว่นออกแล้วก็บอกว่าปวดหัวจริงๆเลยอะไรกันก็ไม่รู้พร้อมกับสายหัวทิ้งท้ายฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ